สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการแก้ตัวอักษรบีบนะครับตัวอักษรบีบและตัวอักษรห่างตัวนี้นะครับใน Microsoft Word นะครับตัวนี้เนาะเป็นตัวอักษรขนาดปกติผมจะมาเทียบให้ดูนะครับถ้าเพื่อนเกิดปัญหา2กรณีนี้นะครับสามารถใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆคุมดำตัวอักษรที่ต้องการแก้ก่อนเนาะสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวอักษรที่มันบีบกันนะครับให้คุมดำจากนั้นกดไปที่คอนโทรลนะครับกดคอนโทรลค้างไว้และกดตัว D นะครับหรือคอนโทรล D นะครับจากนั้นมากดตรง Advance หรือว่าขั้นสูงตัวนี้นะครับและมาดูตรงหัวข้อนี้นะครับ Spacing ตัวนี้นะครับก็คือระยะห่างของตัวอักษรเนาะก็จะมีให้เลือก3ตัวนะครับอันนี้ก็ขนาดธรรมดานะครับอันนี้ขนาดที่มันกว้างนะครับและอันนี้ขนาดแคบนะครับเพื่อนๆก็ปรับเป็น Normal ตัวนี้นะครับตัวหนังสือของเราก็จะกลายเป็นขนาดที่พอดีนะครับในลักษณะนี้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับและกดตัว Dจากนั้นมากดตัวนี้นะครับเป็น normal นะครับหรือว่าจะปรับตรงนี้ก็ได้นะปรับตัวนี้นะครับให้กลายเป็น0นะครับ0จากนั้นกดโอเคนี่นะครับระยะห่างของตัวอักษรนะครับก็จะพอดีและสามารถนำไปใช้กับงานได้จริงนะครับข้อดีของวิธีการทำตัวนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อเรามีคำที่มันไม่ต่อกันเนาะสมมติว่าตัวนี้นะครับแนวทางการกำหนดตัวนี่นะครับเราก็กดขยายตัวอักษรของบรรทัดนี้ได้นะครับให้แนวนี้มันตกลงไปเนาะคุมดำจากนั้นกดตัว D นะครับจากนั้นตัวนี้ก็ลองปรับให้เหมาะสมนะครับปรับเป็นขยายนะครับโอเคจากนั้นกดโอเคนี่นะครับแนวทางการกำหนดตัวมันก็จะลงมาต่อกันในลักษณะนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้ในงานของเพื่อนๆกันได้นะครับและคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับ